ชมงานเปิดตัวไปแล้วนะครับถ้าใครอยากจะสัมผัสตัวจริงของจักรวาลใหม่คันนี้ก็มาชมได้เลยครับที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่12ธันวาคมครับแต่ตอนนี้ภาพสปายช็อตของ BMW M5 คันใหม่รอคุณผู้ชมอยู่แล้วไปชมได้เลยครับในช่วงรหัสลับ DNA ช่วงรหัสลับ DNAค่อนข้างเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับว่าเจเนอเรชันใหม่ของ BMW Series 5จะเข้าสู่ตลาดภายในไม่เกินปีนี้นั่นหมายถึงคุณพลฝีเท้าจัดมาเทสไตล์สปอร์ตที่เป็นที่รู้จักกันในชื่อ M5 ซึ่งเป็นเจเนอเรชันใหม่ที่ต่อยอดออกมาจาก BMW Series 5เจเนอเรชันใหม่นี้นะครับจะยังมีเวลาในการพัฒนาขัดเกลาให้สมบูรณ์พร้อมที่สุดอีกระยะเวลาหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นช่วงปลายปี2017หรือต้นปี2018ก็เป็นได้สำหรับการขึ้นสู่โชว์รูมผู้จำหน่ายรถยนต์ BMW ของ M5 เจเนอเรชันใหม่โดยล่าสุดนะครับภาพของ BMW M5 สปอร์ตซีดานสมรรถนะสูงตัวต้นแบบนี้นะครับถูกจับภาพไว้ได้อีกครั้งหนึ่งขณะกำลังทดสอบการวิ่งอยู่ด้วยความเร็วสูงบนลู่วิ่งของสนามแข่งนูร์บัวริ่งและที่น่าสนใจเป็นพิเศษนะครับก็คือครั้งนี้ครับจะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของรถยนต์สายพันธุ์ M5 ที่มาพร้อมกับทางเลือกของการใช้ระบบขับเคลื่อน4ล้อ X-Drive แต่ยังไงก็ตามนะครับระบบขับเคลื่อนแบบขับเคลื่อนล้อหลังก็จะยังคงเป็นระบบขับเคลื่อนมาตรฐานอยู่เช่นเดิมในส่วนของเครื่องยนต์นะครับทีมงาน BMW ยังคงไว้วางใจใช้เครื่องยนต์ V8 Twin Turbo 4.4 ลิตรที่ใช้อยู่กับ M5 Generation ปัจจุบันมาเป็นเครื่องยนต์ประจำตัวของ M5 ใหม่ต่อไปครับแต่พละกำลังที่จะได้จากเครื่องยนต์นี้นะครับก็จะถูกปรับให้มีพละกำลังแรงม้าเพิ่มขึ้นเป็น626แรงม้าพร้อมกับน้ำหนักตัวรถนะครับที่ลดลงต่ำกว่าใน Generation ปัจจุบันประมาณ100กิโลกรัมจากการใช้แพลตฟอร์มแบบใหม่นะครับที่มีชื่อว่า 35 Upสำหรับรูปตัวถังนะครับนอกเหนือไปจากตัวถังแบบซีดานแล้ว BMW ครับก็เลือกจะนำตัวถังแบบทัวริงหรือ M5 ทัวริงมาใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อต่อกรกับรถยนต์แบบ Station Wagon สมรรถนะสูงอย่าง Audi RS6 Avant และ Mercedes-Benz E63 AMG ด้วยครับเจอรถซีดานดีๆสมรรถนะใกล้เคียงกันแบบนี้เข้าไปนะครับผมว่าบรรดารถ Station Wagon ก็คงจะมีหนาวๆสันๆกันบ้างล่ะครับได้ถอดรหัส BMW M5 ไปแล้วนะครับตอนนี้ไปที่ช่วงเอ็กซเรย์บ้างดีกว่าไปดูกันครับว่าระบบกันสะเทือนที่ดีของรถยนต์นั้นต้องมีลักษณะอย่างไรช่วงเอ็กซเรย์สนับสนุนโดยพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือนผู้ใช้รถทั่วไปนะครับมักจะคิดว่า Shock Absorber หรือว่า Damper เนี่ยเป็นส่วนที่ต้องรับผิดชอบทุกอย่างเกี่ยวกับความสะเทือนทั้งที่ความจริงนะครับไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะถึงแดมเปอร์จะทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยมแต่ก็ยังไม่ได้หมายความว่ารถคันนั้นนะครับจะการสะเทือนได้ดีจนนั่งหรือว่าขับสบายเสมอไปกรณีที่เป็นการสะเทือนอย่างหยาบนะครับหรือ primary ride นะครับถ้าแดมเปอร์ถูกปรับมาดีแล้วแต่ยังสะเทือนก็ต้องมาจากความแข็งของสปริงและไม่จำเป็นว่าต้องเป็นความบกพร่องหรือว่าผิดพลาดด้วยนะครับอาจมีความจำเป็นหรือว่าเหตุผลทางเทคนิคที่ทำให้ผู้ผลิตรถเนี่ยเลือกใช้สปริงแข็งกับรถของเราตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดนะครับก็คือรถสปอร์ตที่เน้นการเกาะถนนการทรงตัวในโค้งได้ดีเป็นหลักตัวรถจะต้องไม่เอียงมากเมื่อรับแรงหนีสูงในโค้งไม่งั้นนะครับจะทำให้ผู้ขับรู้สึกไม่มั่นใจและการยึดเกาะของหน้ายางก็ต้องดีด้วยครับถ้าตัวรถเอียงมากเกินไปนะครับล้อก็จะเอียงตามไปด้วยหน้ายางของล้อฝั่งด้านนอกโค้งซึ่งรับแรงเหวี่ยงเป็นหลักเนี่ยก็จะกดกับพื้นผิวถนนได้แบบไม่เต็มหน้าโดยเฉพาะกับยางหน้ากว้างของรถสปอร์ตกำลังสูงครับมีทางเดียวครับที่จะป้องกันปัญหาเหล่านี้ก็คือการเลือกใช้สปริงแข็งจะเอาเหล็กกันโครงขนาดใหญ่มาแก้ปัญหานี้แทนไม่ได้นะครับเพราะยิ่งเพิ่มขนาดก็จะทำให้ล้อคู่ที่มันควบคุมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นล้อหน้าหรือว่าล้อหลังเกาะถนนน้อยลงไปอีกในทางเทคนิควิศวกรระบบรองรับนะครับก็จะใช้ขนาดของเหล็กกันโครงในการปรับพฤติกรรมในโค้งเช่นถ้าปรับทุกอย่างดีเต็มที่แล้วแต่ว่ารถยังมีอาการดื้อโค้งหรือว่าอันเดอร์สเตียร์ก็จะเพิ่มขนาดเหล็กกันโครงหลังเพื่อให้ล้อคู่หลังเกาะถนนในโค้งน้อยลงอีกหน่อยถ้าเป็นรถเก๋งหรูนะครับที่ต้องการและจำเป็นต้องใช้สปริงออนเขาถึงจะใช้เหล็กกันโครงมาช่วยต้านไม่ให้ตัวรถเอียงมากเกินไปในโค้งครับฉะนั้นนะครับถ้าซื้อรถสปริงแท้ๆมาแล้วรู้สึกว่ามันไม่ให้ความนุ่มนวลเหมือนที่คิดไว้นะครับก็เพราะว่าเขาเนี่ยจำเป็นต้องใช้สปริงแข็งอย่าหวังว่าจะหาแดมเปอร์พิเศษจากไหนมาแก้ปัญหานี้ได้สำเร็จครับดังนั้นครับถ้าเป็นการสั่นสะเทือนอย่างหยาบแล้วรถนั้นทำหน้าที่ได้ดีเราบอกได้ว่าแดมเปอร์ต้องดีและเหมาะสมแน่ๆแต่ถ้าสะเทือนเกินไปครับก็อาจเป็นเพราะแดมเปอร์แข็งเกินไปหรืออาจเป็นเพราะส่วนอื่นโดยเฉพาะสปริงก็ได้ถ้าความสั่นสะเทือนอย่างละเอียดไม่ดีเท่าที่ควรนะครับโอกาสที่จะเป็นเพราะแดมเปอร์นั้นมีน้อยมาก
ยกเว้นใช้แดมเปอร์แบบปรับได้แล้วปรับจนแข็งสุดขีดซึ่งจะทำให้ความสะเทือนอย่างหยาบเลวร้ายไปด้วยสรุปแล้วนะครับถ้าการกันสะเทือนอย่างละเอียดไม่ดีพอก็น่าจะเป็นที่จุดอื่นๆเช่นความดันลมยางเนื้อยางและโครงสร้างบุชยางหัวสปริงและแดมเปอร์โดยเฉพาะด้านหน้าแบบแมคเฟอร์สันสตรัตตัวอย่างระบบการสะเทือนที่ให้ความนุ่มนวล นะครับไม่ว่าจะเป็น primary หรือว่า secondary ride นะครับไม่ว่าจะขับบนผิวถนนแบบไหนก็ตามยังให้ความนุ่มนวลครบถ้วนไม่ใช่นุ่มแบบโครงหรือโยนตัวยบยากแต่แดมเปอร์จัดการหยุดการเคลื่อนที่แนวดิ่งของตัวรถได้อย่างเป็ดเสร็จละมุนละม่อมรวมไปถึงเสียงรบกวนจากยางและจุดยึดล้อต่างๆแทบไม่เล็ดลอดเข้ามาถึงห้องโดยสารได้เลยถ้าให้คำจำกัดความให้สั้นที่สุดนะครับในภาษายุคนี้ก็คงต้องเรียกว่าช่วงล่างระดับเทพเป็นรถของ Mercedes S-Class รุ่นล่าสุดที่มีจำหน่ายอยู่ในปัจจุบันถ้าขับตามหลังบนถนนขรุขระรูปแบบต่างๆนะครับจะเห็นว่าตัวรถจะเคลื่อนที่ขึ้นลงในแนวดิ่งด้วยความเร็วที่มีค่าต่ำคือขึ้นลงค่อนข้างช้าเนิบนาบนั่นเองระยะที่ตัวรถขึ้นลงหรือว่าสวิงจากระดับสถิตหรือระดับขณะจอดก็มีค่าน้อยมากครับและถ้าเราเบนรถของเรามาด้านข้างเพื่อสังเกตการเคลื่อนที่แนวดิ่งของล้อหลังจะเห็นว่าค่อนข้างเร็วตามความขรุขระของพื้นถนนแต่จะไม่พุ่งขึ้นเร็วจนหน้ายางลอยจากผิวถนนครับการที่จะปรับแดมเปอร์ให้สมบูรณ์แบบระดับนี้นะครับไม่สามารถใช้เพียงทฤษฎีล้วนๆได้ทั้งที่ความรู้ด้านนี้ถูกสั่งสมมาเกือบ100ปีแล้วสุดท้ายแล้วนะครับจะต้องใช้ทั้งความรู้ประสบการณ์ความรู้สึกอันละเอียดอ่อนของทีมวิศวกรที่ทำการทดลองปรับแต่งทดสอบกันเป็นแรมเดือนครับเงื่อนไขแรกของรถใหม่นะครับก็คือช่วงล่างมันต้องแน่นแล้วก็เงียบอยู่แล้วตามภาษารถใหม่แต่ต้องให้ความรู้สึกดีด้านการสะเทือนต่อเราด้วยและโปรดทราบนะครับว่าสปริงและแดมเปอร์ที่การสะเทือนได้ดีกับแบบที่ไม่ค่อยดีต้นทุนด้านวัสดุแทบไม่ต่างกันครับคุณภาพและประสิทธิภาพของมันขึ้นอยู่กับการคำนวณการเลือกความแข็งและรูปแบบของสปริงที่ควบคุมการไหลของน้ำมันในกระบอกแดมเปอร์รวมถึงขนาดรูที่ให้น้ำมันไหลผ่านซึ่งต้องใช้บุคลากรที่เชี่ยวชาญและระยะเวลาในการทดลองทดสอบและปรับตั้งค่าอย่างเหมาะสมครับ